ไปต่อที่สิงห์บุรีกันหน่อยนะครับท่านผู้ชมฮะเขาบอกว่ารวบทันควันเลย2โจรสองโจรที่ว่านี้มันเอาใบไม้ทัดหูนะครับคงจะเข้าใจว่าพอเอาใบไม้ทัดหูปั๊บเนี่ยนะครับเจ้าของจะมองไม่เห็นอ๋อเหมือนแบบอำพรางตัวใช่ขณะที่เข้าไปปฏิบัติการขโมยของชาวบ้านแต่สุดท้ายเจ้าของตื่นมาเห็นพอดีครับเต็มเต็มแบบนี้ใช้ไม่ได้นะใช้การไม่ได้แต่ว่ามีภาพนี้ให้ดูฮะก็ดินนั่งกองยองอยู่ในกั้มเลยนั่งลงไปนั่งลงไปเอาวังนั่งลงไปเอานั่งไปเออเอาของว่าเด็กนั่งไปแล้วกูบอกมึงนั่งลงไปอยากจะลุกมึงไม่เคยยังไม่ลุกไปไหนนี่เจ้าของบ้านเนี่ยเห็นพอดีเลยนั่งลงไปมึงอย่าลุกขึ้นมานะนี่มาทำไมที่นี่นี่นะครับระหว่างรอตำรวจนะฮะตีสี่ครึ่งของเมื่อวานนี้ตำรวจเมืองสิงห์บุรีนะฮะก็ไปตรวจสอบหลังจากที่รับแจ้งบอกว่ามีคนเนี่ยบุกรุกเข้าไปที่บ้านหลังหนึ่งในเวลากลางคืนนะฮะร้านที่ว่านี้เปิดเป็นร้านขายสินค้าทั่วไปในหมู่บ้านเจ้าของบ้านและกระชาบ้านช่วยกันจับผู้ชายที่บุกรุกเข้าไปจับไว้ได้ตรวจสอบในบ้านที่เกิดเหตุเป็นบ้านของผู้ใหญ่นี่ เล่นของใครไม่เล่นเล่นกับบ้านผู้ใหญ่เลยเว้ยนี่นะฮะผู้ใหญ่ชื่อว่านายวีรยุทธ์นะและก็นางเรโนนี่ผู้เป็นแม่ก็พักอยู่นะครับก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยนางเรโนแม่ของผู้ใหญ่ตื่นมาเพื่อจะเปิดร้านตามปกติไปพบคนร้ายนี่2คนเดินวนเวียนอยู่ในร้านแล้วและก็ส่งเสียงเรียกเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆมาช่วยเหลือหน่อยมาช่วยฉันหน่อยเนี่ยใครก็ไม่รู้มาอยู่ที่บ้านฉันเนี่ยนะครับแม่ผู้ใหญ่บอกแบบนี้คนร้ายได้ยินเสียงปั๊บตกใจฮะรีบปีนประตูรั้วหนีนะหนีไปได้คนนึงเหลืออีกคนนึงคนนี้ถูกชาวบ้านกระชากตัวลงมาหลังจากที่ปีนขึ้นไปนะฮะกระชากลงมาตกฮะหัวนี่กระแทกพื้นปูนจนกระทั่งหัวแตกว่าอย่างนั้นเถอะและก็ถูกควบคุมตัวเอาไว้ได้ทราบชื่อคือนายธนันอายุ35ปีเป็นชาวจังหวัดขอนแก่นอยู่ในสภาพนี่เมาด้วยเอาหน่วยกู้ภัยก็มาทำแผลให้ก่อนนะฮะตอนแรกก็พูดจาวกไปวนมายังฟังไม่รู้เรื่องเมานายธนันผู้ก่อเหตุให้การว่ามาที่บ้านหลังดังกล่าวเพราะเจ้าของบ้านเชิญเข้ามาให้เล่นกีตาร์ ที่บอกแบบนี้เจ้าของบ้านเชิญให้มาเล่นกีตาร์ว่าอย่างนั้นและก็อยากจะให้ร้องเพลงให้ฟังหน่อยก็มาตามคำเชิญนะฮะสอบถามว่าทำงานอะไรเราเนี่ยนะฮะอยู่ที่ไหนบอกว่าเนี่ยฮะชาวบ้านพื้นที่ไม่เคยเห็นหน้าเลยทำงานที่ไหนนะครับนายธนันตอบว่าเป็นสจ๊วตฮะเออเป็นสจ๊วตธรรมดาเป็นสจ๊วตฮะอ้าวสจ๊วตมาทำงานแบบนี้สจ๊าดหรือเปล่าก็ไม่รู้แหละหัวแตกแบบนี้ไม่ได้ละอ้าวทำแผลก่อนแล้วก็ส่งโรงพยาบาลอ้าวฟังสจ๊วตหน่อยแล้วมาถึงก็โดนแล้วแล้วมายังไงเนี่ยมากับใครมากี่คนที่เขามาไม่รู้นะผมไม่รู้เหมือนกันเดินมาทำอะไรนะเขามาให้มันเล่นกีตาร์ให้หน่อยเล่นกีตาร์ให้ฟังหน่อยใครใครให้มาก็เจ้าของบ้านนี้อ่ะเจ้าของบ้านนี้เหรออ๋อเขาบอกให้มาเล่นกีตาร์ให้ฟังหน่อยช่วยฟังหน่อยว่ะเขาเนี่ยเข้ามาในนี้เข้ามาตั้งไหนเข้ามาง่ายๆเข้ามาตั้งไหนเข้ามาง่ายๆอ่ะเข้าทางไหนครับเข้าทางไหนคะเข้ามาในบ้านเข้ามาทางไหนข้างหลังโน่นพี่เขาเรียกเข้ามาข้างหลังทำงานอะไรนะสจ๊วตสจ๊วตโอ้โหเป็นสจ๊วตด้วยสายการบินไหนเนี่ยช่องแอร์ช่องแอร์โอ้ยตอบไปเรื่อยสายการบินไหนบินไปทั่วช่องแอร์พูดไปเรื่อยระหว่างที่นักข่าวถามตำรวจถามเนี่ยสังเกตเห็นบริเวณใบหูผู้ชายคนนี้มีการเอาใบไม้ไปทัดไว้ไปเสียบไว้เขาก็ถามว่าดีใบอะไรอ๋อนี่มันเป็นกิ่งมะยมมาเสียบไว้ทำไมบอกว่าเนี่ยพอเสียบกิ่งมะยมเนี่ยสามารถหลบหนีได้เพราะว่าเจ้าของทรัพย์ไม่เห็นนี่เข้าใจเองพูดเองสุดท้ายไม่มีใครเห็นเลยฮะนอกจากตำรวจแล้วก็เจ้าของร้านเนี่ยเขาเรียกว่าหมอบกระแตแบบนี้นำตัวไปโรงพักนะบาดเจ็บอีกตั้งหากเป็นสจ๊วตสายการบินช่องแอร์นะคะบินไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีบินไปเรื่อยบินไปเรื่อยเป็นแมงวันหรือเปล่าบินไปเรื่อยนะคะเขาก็พูดไปเรื่อยเหมือนกันนะ